นะครับเดี๋ยวพี่ขอเริ่มเชิญ lab ของครั้งที่แล้วก่อนครับที่เป็นการหมุนรอบแกนนะครับอันนี้เป็นรอบเป็นหมุนรอบแกนใดๆก็คือที่เราจะมองเวกเตอร์ครับใช้เวกเตอร์เป็นแกนในการหมุนนะครับหมุนจุดรอบแกนนั้นรอบเวกเตอร์นั้นนะครับซึ่งเวกเตอร์นี้ก็คือจะวางอยู่บนสเปซใดๆสเปซใน3มิติใดๆเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับตามเลคเชอร์ตอนแรกที่บอกว่าสเต็ป1ก็คือ translate นะครับ translate ตัวแกนหรือเวกเตอร์เนี่ยไปไว้ที่จุด00แล้วก็ทำการย้ายเวกเตอร์ตัวนั้นเนี่ยให้มันอยู่ในทิศทางเดียวกับแกน z นะครับแล้วก็ทำการโรเตชันตามที่เราต้องการจากนั้นก็ค่อยย้ายกลับนะครับซึ่งสเต็ปแรกเนี่ยก็คือทำการย้ายครับทำการเลื่อนนะครับ translate หรือเลื่อนเวกเตอร์นะครับอันนี้เราจะเลื่อนเวกเตอร์ก็คือจริงๆก็คือมองหลักๆแล้วก็คือตัวนี้คือโจทย์แล้วเราจะทำการเลื่อนเวกเตอร์ตัวนี้ครับให้อยู่ในให้ไปยังจุด00ก็คือจุดเริ่มต้น2ของ2ตัวนี้ให้ไปอยู่ในจุด00ก็คือจุดกำเนิดซึ่งการเลื่อนเนี่ยก็คือจะเลื่อนทั้งหมดเลยนะครับออบเจกต์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือจะมีเวกเตอร์กับจุดซึ่งเราจะเลื่อนตรง2ออบเจกต์นี้ให้มาอยู่ที่ให้ตัวจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์เนี่ยมาอยู่ที่จุดกำเนิดนะครับในการที่เลื่อนเนี่ยก็คือในการ translate เราก็จะใช้ matrix ตัวนี้นะครับ translation matrix ในการเลื่อนนะครับก็คือเราต้องการเลื่อนจุด2ของ2ไปยังจุด00งั้นเราก็ต้องใช้ translation โดยที่เลื่อนในแกน x ลบ2หน่วยแกน y ลบ2หน่วยแล้วก็แกน z ลบ2หน่วยพอเราประยุกต์ตรงนี้ก็คือเราเอา matrix ตัวนี้ไปคูณกับ object ตรงนี้นะครับจริงๆก็คือคูณหมด3จุดนะครับก็คือจุด22จุด789แล้วก็จุด5015เอาแมทริกซ์ตัวนี้มาคูณกับ3จุดเราจะได้ผลลัพธ์เป็นรูปนี้ครับนะครับอันนี้แกนตรงนี้จะเป็นแกน z นะครับแล้วก็แกนตั้งตรงนี้เป็นแกน y แล้วก็แกน mod แกน x อันนี้ก็เหมือนกับที่เรามองใน z view ครับก็คือเรามองผ่านทางแกน z ไปก็จะเหมือนมองอยู่ข้างบนถ้าเกิดโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรามอง x y เป็นระนาบที่อยู่บนพื้นก็จะเหมือนกับเรามองอยู่ด้านบนนะครับผลลัพธ์นี้ก็คือผลลัพธ์ของสเต็ป1ก็คือเราเลื่อนจากเลื่อนเวกเตอร์เนี่ยจากจุดใดๆมาอยู่ที่จุดกำเนิดนะครับจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์สเต็ปแรกจะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้จะง่ายพอมาเป็นสเต็ป2สเต็ป2เนี่ยก็คือเราต้องทำไงก็ได้ให้เวกเตอร์ตัวนี้ครับมันอยู่ในมันมาวางตัวอยู่ในทิศทางเดียวกับแกน z นะครับก็คือทิศนี้ที่แบบพุ่งเข้าหาหน้าเรานั่นเองเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เวกเตอร์ตัวนี้มาพุ่งเข้าหาหน้าเราซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องทำให้เวกเตอร์ที่ต้องการตัวนี้เวกเตอร์สีเขียวเนี่ยคือเวกเตอร์จากสเต็ปที่1นะครับเวกเตอร์สีเขียวจะเป็นเวกเตอร์จากสเต็ปที่1แล้วก็จุดสีเขียวคือจุดจากสเต็ปที่1ตรงนี้ให้เวกเตอร์ตัวนี้เรามองเวกเตอร์เป็นหลักให้เวกเตอร์เนี่ยมันมาอยู่ในระนาบของระนาบ x z นะครับซึ่งถ้าเราดูจากสูตรตัวนี้ที่อยู่ในเลคเชอร์ก็คืออันนี้คือการหมุนรอบแกน x เราจะเห็นว่าในการหมุนรอบแกน x เราจะใช้ตัวแมทริกซ์เป็นรูปแบบนี้นะครับ c ส่วน d ลบ b ส่วน d พวกนี้ก็คือจะเป็นอัตราส่วนตรีโกณมิติก็คือจะเป็นพวกโคไซน์กับไซน์แล้วตรงนี้เนี่ยก็คือจะทำการหมุนที่หมุนอยู่ในระนาบของ y z ถ้าเรามองถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะมองว่าตรงนี้มันเป็นค่าของ x ถ้าจะมองตรงนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นค่าของ x ตรงนี้เป็นค่าของ y แล้วก็ตรงนี้เป็นค่าของ z นะครับงั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยก็คือจะเป็นเปลี่ยนแปลงแค่ค่า y กับค่า z งั้นแสดงว่ามันเป็นการหมุนนะหมุนในระนาบของ y z นะก็เหมือนกับที่เรามองว่าจากรูปสีเขียวตรงเนี้ยครับหรือรูปถ้าเรามองดูรูปนี้นะครับเรามองรูปนี้เนี่ยเราเหมือนกับว่าเรามองไปทางแกน z นะครับเรามองจากแกน z
อันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y และอันนี้เป็นแกน z นะครับก็เหมือนกับว่าเรามองภาพเนี่ยผ่านแกน z เราจะมองแบบนี้เรามองผ่านแกน z นะครับสมมติว่าเรามีเวกเตอร์ตรงนี้พอเรามองผ่านแกน z มันก็จะเหมือนกับว่าเราจะเห็นภาพฉายนะครับเราจะเห็นภาพฉายในระนาบ y z อันนี้เราให้ y อยู่ในแนวตั้งนะครับแล้วก็ z อยู่ในแนวนอนเราจะมองเห็นเป็นรูปนี้ขึ้นมามันน่าจะกดมันน่าจะมองแบบนี้แล้วเวกเตอร์เนี่ยใช้มาเราจะเห็นเป็นรูปนี้ครับสมมติว่ามันมีค่าตัว scalar component เป็น a b c ซึ่งตรงนี้เรามองเนี่ยเราก็จะมองเห็นเป็นไอตัวเวกเตอร์เนี่ยค่าไม่ได้เปลี่ยนนะเพียงแต่ว่ายังมีค่า a อยู่ไม่ใช่ว่าค่า a เป็น0นะเรายังเห็นว่าเป็นมันจะมีค่า a อยู่ของเวกเตอร์เพียงแต่ว่าเราสนใจแค่2ทิศทางตรงนี้เรามองในแค่2ทิศทางก็คือมองแค่ y กับ z ซึ่งพอมองแบบนี้แล้วก็จะมีอยู่มี2ค่าแบบนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นค่า b ตัวนี้ก็เป็นค่า c แล้วเราต้องการให้เวกเตอร์ตัวนี้เวกเตอร์สีแดงเนี่ยมันอยู่ในระนาบ x z งั้นเท่ากับว่าเราต้องหมุนมันลงนะครับโรเตทมันลงเป็นมุมอัลฟานั่นเองงั้นเราก็จะมองว่าตรงนี้เราก็ต้องหาว่ามุมอัลฟาคือเท่าไหร่นะครับซึ่งอัตราส่วนของคอสเนี่ยของโคไซน์ก็คือจะเป็นมันคืออะไรชิดชิดข้ามใช่ไหมชิดฉากชิดฉากนะก็จะเป็นคอสอัลฟาซึ่งตัวเนี้ยก็คือตัวนี้จะเป็นดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นว่าคอสอัลฟาจะเท่ากับ c ส่วนดีถ้าเป็นสายก็คือจะเป็นข้ามฉากนะครับข้ามฉากก็จะเป็น b ส่วน d นะครับอันนี้เดี๋ยวขอเป็นตัวใหญ่แล้วกันเพราะอันนี้เรามุมมองในที่ว่าเวกเตอร์ตัวนี้ยังไม่ได้ทำให้เป็นเวกเตอร์ในเวกเตอร์หนึ่งหน่วยยังไม่เป็นยูนิตเวกเตอร์นะครับอันนี้เรามองทั้งหมดเลยแต่ว่าในสูตรตรงนี้เนี่ยก็คือเราเอาแค่ทิศทางของมันถ้าเกิดเราต้องการแค่ทิศทางของเวกเตอร์เนี่ยก็คือเราเปลี่ยนเวกเตอร์ดีๆให้เป็นยูนิตเวกเตอร์เพื่อจะเอาแค่ทิศทางในแกน x ก็คือ a จะเป็นทิศทางในแกน x แล้วก็ b เป็นทิศทางในแกน y c เป็นทิศทางในแกน z นะครับหรือตรงนี้พวกนี้มันก็คือถ้ายังจำในแคลได้ก็จะเรียกมันว่าเป็นโคไซน์ไดเรกชันทิศทางของโคไซน์พวกนี้แล้วก็ d ตัวนี้ก็เกิดจากการที่เราโปรเจกต์ลงในระนาบ y z แล้วก็หาด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมที่เราฟอร์มขึ้นมาจากเวกเตอร์ตรงนี้นะครับเราก็ได้อัตราส่วนออกมาซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับตัวสูตรของการโรเทชันในแกน x ในการหมุนแกน x นะครับก็คือเหมือนเราเอาแกน x เป็นแกนหมุนแล้วก็หมุนไปก็คือจะกลายเป็นว่ารูปเนี่ยมันจะหมุนตามระนาบ y z แกน x เป็นหมุนแกน x เป็นตัวหมุนก็คือจะเป็นการหมุนในระนาบ y z เหมือนกับที่ตอนเป็น2มิติสองมิติเราจะมีแค่ระนาบ x y นะครับสองมิติจะมีแค่ระนาบ x y ดังนั้นเนี่ยไอ้ที่การที่เราหมุนก็คือเหมือนกับว่าเราเอาแกน z เนี่ยเป็นไม้สำหรับการหมุนนะครับก็คือแกน z จะเป็นแกนแล้วเราก็หมุนนะหมุนแกน z ก็ทำให้ภาพที่อยู่ในระนาบ x y มันเกิดการหมุนได้อันนี้ก็จะเหมือนกันแนวก็คือจะเป็นรูปแบบเดียวกันที่ว่าเรามองว่าแกน xแกนหมุนงั้นภาพที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือเรามองจากแกน x ภาพเกิดในระนาบ y z งั้นสิ่งที่หมุนก็คือเว
วัตถุเนี่ยออบเจกต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะหมุนอยู่ในระนาบ y z นะก็จะกลายเป็นสูตรนี้ก็คือจะกลายเป็นแมทริกซ์ตัวนี้ขึ้นมาที่เป็นการหมุนรอบแกน x ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือพอเราหมุนรอบแกน x เนี่ยเราแทงค่าเข้าไปได้แมทริกซ์ตัวนี้ออกมาแล้วก็รูปผลลัพธ์เนี่ยจะเปลี่ยนจากสีเขียวครับก็คือจะถูกตบลงมาที่ระนาบ x z นะเพราะว่าเราต้องการให้ตัวเวกเตอร์เนี่ยความสูงของเวกเตอร์ที่มันเกิดขึ้นในแกน y เนี่ยมันหายไปให้มันอยู่ในระนาบเดียวกับถ้าอยู่ในระนาบเดียวกับแกน z นะครับแต่ว่าค่า x เนี่ยมันยังคงอยู่จากตรงนี้เนี่ยเวกเตอร์ตรงนี้จะกลายเป็นว่าค่า y เนี่ยมันจะหายไปละเพราะว่าเราให้มันอยู่ในระนาบ x z นะตัวนี้เวกเตอร์ตัวนี้จะค่า y จะหายไปจากนั้นตัวสเต็ป2ก็ยังไม่เสร็จสเต็ป2ยังต้องการทำให้เวกเตอร์ที่อยู่ในระนาบ y z แล้วเนี่ยมันไปอยู่ในทิศทางเดียวกับทิศทางของแกน zซึ่งตอนนี้ก็คือเราจะหมุนรอบแกน y งั้นแสดงว่าเรามองตามแกน y พอเรามองตามแกน y แล้วเนี่ยก็เป็นการหมุนในระนาบ x z นั่นเองนะครับมันก็จะคล้ายกับของเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับก็คือจะเป็นระนาบระนาบ x กับระนาบ z นะครับอันนี้ถ้าเรามองมันน่าจะเป็นรูปอีกพอมองเราน่าจะมองถ้าเรามองก็คือเรามองจากข้างบนตัวนี้เรามองน่าจะมองจากข้างบนตรงนี้นะครับตามแกน y ถ้า y เป็นบวกไปเป็นบวกมันขึ้นก็แสดงว่าเรามองจากตรงนี้งั้นค่า x มันจะไปค่าบวกของ x มันจะไปทางด้านขวามือแล้วก็ของค่า z เนี่ยค่าที่เป็นบวกมันจะพุ่งเข้านะครับพุ่งเข้าหน้าเรางั้นพอเรามองด้านบนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปนี้อันนี้เป็นแกน x แล้วก็แกน z แล้วก็เวกเตอร์ที่เราเห็นเวกเตอร์ที่เราเห็นก็จะประมาณนี้จากนั้นเราก็ต้องการหมุนเข้าไปหาแกน z ซึ่งเป็นมุมเบต้าจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นทวนเข็มมันก็จะติดลบนะมันจะเป็นมุมติดลบถ้าเราจำได้ในการหมุนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหมุนทวนเข็มมุมจะเป็นบวกแต่ถ้าเกิดเราหมุนตามเข็มนาฬิกามุมจะเป็นลบนะซึ่งถ้าเกิดเราจำสูตรตรงนี้พวกนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าตรงนี้มันจะกลับกันนะครับก็คือจะดูเครื่องหมายตรงนี้เครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นของถ้าเป็นอันนี้จะมีมันจะสลับกันแบบนึงนะครับเดี๋ยวมาเขียนค่าแล้วกันจะได้รู้ว่าเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นค่า a ส่วนทิศทางตัวนี้จะเป็นค่า d อยู่แล้วอ
อันนี้แต่ยากหน่อยที่นะครับค่าแท็กควรเป็นอะไรครับตัวนี้ถ้าเมื่อกี้ตรงนี้ถ้ามองจากเมื่อกี้ก็คือเวกเตอร์ตัวเนี้ยถ้าเรามองในแกน y มันเอาค่าเดิมนะครับจะเป็น a b แล้วก็ c งั้นตัวเนี้ยก็ต้องเป็น c แล้วส่วนตัวนี้ค่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ b แต่ว่าเดี๋ยวพอทำออกมามันก็จะกลับมาเป็นรูปเดิมวิไอพีด้วยพี่ผิดตรงนี้มันจะต้องได้รูป a ศูนย์ d ขึ้นมาเสร็จแล้วตัวนี้จะขนาดจะเป็น1พอดีจากเวกเตอร์ตัวนี้จากเมื่อกี้จากสเต็ปแรกเมื่อกี้ก็คือที่หมุนให้มันเข้าหาหน้า x แซดเนี่ยแล้วเวกเตอร์ผลลัพธ์จะเป็น a ศูนย์ d ตรงนี้นะครับแล้วก็เราเรียกว่าค่า x เป็น a แล้วก็ค่า z เนี่ยจะอยู่ที่ d นะครับจะถูกตัดมาที่ d แล้วก็ตรงนี้เนี่ยขนาดของเวกเตอร์เนี่ยมันจะที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยมันจะเป็น1ถ้ามองจากสามเหลี่ยมสักแบบรูปหนึ่งนะครับจากตรงนี้งั้นเราก็จะได้ถ้าอย่าง cos beta ก็คือจะเป็น d ส่วน1แล้วก็ sin beta เนี่ยก็คือจะได้เป็น -a ส่วน1นะเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นอีกมุมมันจะเป็นที่ค่า a เนี่ยตัวเนี้ยมันจะไปทางด้านนี้ก็คือจะต้องติดลบเราก็จะได้เป็นแมทริกซ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราแทนค่าไปแล้วจากนั้นพอตัวแกนเนี่ยหรือตัวเวกเตอร์เนี่ยมันอยู่ในแกน z ปุ๊บเราก็จะมองว่าก็คือจะมองถ้าว่ามันอยู่ในระนาบ x y แล้วนะก็คือพอแกนอยู่ในแกน z ปุ๊บก็เหมือนกับว่าเราสามารถเอาแกนเวกเตอร์เนี่ยตัวเวกเตอร์เนี่ยมาเป็นแกนหมุนได้แล้วนะครับเพราะว่าปกติก็คือทำ 2D transformation เนี่ยไอการหมุนเนี่ยก็คือเราใช้แกน z ในการหมุนงั้นพอเราให้เวกเตอร์ตัวเนี้ยมันอยู่ในแกน z เราก็สามารถที่จะหมุนรูปได้ละหมุนจุดตรงนี้ได้ครับก็คือ
จากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเวกเตอร์สีเขียวคือเวกเตอร์รูปเดิมนะครับแล้วก็จุดสีเขียวก็จุดเดิมแล้วก็ทำการหมุนไป3อันนี้ยกตัวอย่างเป็น30องศาก็จะเห็นว่าตัวสีเขียวจะเป็นสีแดงเนี่ยก็คือจะทำมุม30องศาจากแกนตัวนี้จากแกนในทิศทางของแกน x แกน y ครับก็คือถ้าเรามองตามแกน z ตรงนี้เข้าไปจากนั้นสเต็ป4ก็คือทำการ invert นะครับก็คือเราสามารถเอาค่า matrix ry เนี่ยครับมาทำการ invert ได้เลยนะครับทำการ invert matrix เราก็ได้ค่าออกมาก็คือเหมือนกับการที่เราแทนค่ามุมลบเบต้าเข้าไปนะครับตัวนี้เราก็จะเห็นว่าตัวแกนตอนนี้มันอยู่ในแกน y นะครับตัวเวกเตอร์มันอยู่ในทิศทางเดียวกับแกน z โอเคตัวเวกเตอร์มันอยู่ในทิศทางเดียวกับแกน z มันก็ถูกหมุนกลับมาครับในทิศทางเดิมของมันเพียงแต่ว่ายังอยู่ในระนาบของ x z อยู่แล้วก็ทำการหมุนกลับในโดยใช้แกน x นะครับในการหมุนคราวนี้ก็จะกลับไปอยู่ในทิศทางเดิมแล้วนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นยังเป็นจุดกำเนิดอยู่การทำตัวนี้ inverse เนี่ยก็คือสามารถใช้ inverse matrix ได้เลยไม่ต้องทำการแทนค่ามุมลบอัลฟาจากนั้นเราก็ทำสเต็ปสุดท้ายก็คือเลื่อนจากจุดกำเนิดนะครับมายังจุด22ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในการหมุนจุด1ครั้งแล้วครับส่วนนี้เป็นโรเทชันแมทริกซ์นะครับก็คือเราเอาแมทริกซ์ทั้งหมดเมื่อกี้มาคูณกันครับตั้งแต่ต้นก็คือเราจะไล่ตั้งแต่ทางด้านจากขวามือไปยังซ้ายมือนะครับที่เมื่อกี้ก็คือหมุนคือ translation มาก่อนแล้วก็ที่เมื่อกี้เราทำจะมี translation จากนั้นหมุนรอบแกน x หมุนรอบแกน y นะครับแล้วก็หมุนรอบแกน z แล้วก็ inverse แกน y inverse แกน xแล้วก็ทำการ translation กลับมาตรงนี้เนี่ยที่คูณตรงนี้ทั้งหมดก็คือจะได้เป็นแมทริกซ์ตรงนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการหมุนจุดนะครับให้ได้เป็น6เหลี่ยมครับจากจุดเริ่มต้นก็คือจุด50-15ก็จะหมุนไปนะครับเราก็จะได้รูปนี้ออกมานักศึกษาได้ผลตามนี้ไหมเอ่ย
กลุ่มให้ตัวแทนกลุ่มลองพิมพ์มาซิว่าได้ผลตามนี้หรือเปล่าเอ่ยหรือกลุ่มไหนไม่ได้ผลตามนี้บ้างกลุ่มกรวิทย์ได้ตามนี้เนาะในเซต2มีใครทำแตกต่างจากนี้ไหมครับหมุนไปแล้วหน้าอื่นก่อนแล้วก็ค่อยตกมาหน้าแทรกครับมันในแกนแทรกครับมีใครทำไหมครับมีใครลองไหมครับถ้าไปลาบอื่นมันจะงงเนี่ยเรามีเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้หมุนมาเป็นระนาบมาให้ขนานกับการซัดก่อนเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเวกเตอร์มันขนานกับการซัดมันก็คือถ้าเราจำได้ก็คือมันก็คือการหมุนใน2มิติที่เราเคยเรียนมานั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราหมุนรอบแกนเอ็กซ์ก่อนโดยที่ฟิกจุดหาง p 1เนี่ยไปอยู่ที่จุดกำเนิดนะก็เลยทางเสด็จ p 1มาอยู่ที่จุดกำเนิดจากแล้วก็คือหมุนการหมุนตรงนั้นน่ะมันจะทำให้จุด00น่ะเหมือนเดิมแต่จุดที่เป็น p 1อ่ะค่ะมันจะหมุนรอบแกน x เนาะมันก็เลยทำให้มันกวาดเป็นคล้ายกับเป็นรูปกลวยอ่ะพอนึกภาพออกมั้ยพอเป็นรูปกลวยปุ๊บอะค่ะมันก็คือด้วยที่ว่าเวกเตอร์ตัวนี้ทำไมครูถึงได้เซตเป็นเวกเตอร์1หน่วยเพื่อที่ให้มันพอมันมาอยู่ที่บนระนาบ x z อ่ะค่ะเดี๋ยว v อาจจะกลับไปตรงเมื่อกี้นะที่เป็น a กับ b นะ v ได้อธิบายละเอียดหรือเปล่าเอ่ยครูวิ่งหนึ่งว่าทำไมถึงได้ดีอะไรเงี้ยก็คือจากตรงนี้ครับก็คือไม่อธิบายป่ะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังอีกทีนึงที่ผมบอกไปก็คือพอมองในแกน x ครับมันจะได้ก็คือมองเวกเตอร์ผ่านตามแกน x ก็คือเหมือนเรามองอยู่ในระนาบ y แท้ครับก็คือจะได้ค่า b ซึ่งตามค่าก็คือเวกเตอร์ที่มีค่าตามค่า y ครับตามแกน y แล้วก็ตามค่าแซดเนี่ยก็คือเป็น b กับอันนี้สเต็ป2ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อใช่ใช่ใช่สเต็ป2ก็คือเป็นการโปรเจกต์เหมือนโปรเจกต์ลงบน x แซด y ใช่ y แซดใช่ครับพูดเหมือนเป๊ะเหมือนที่ได้เรียนมาเลยเนาะใช่ทีนี้เนี่ยก็คือโปรเจกต์ไปปั๊บเนี่ยคือฝั่งนึงมันจะเป็นจริงๆมัน a ใช่ไหมค่า a นี้ก็อยู่แต่ว่าเราก็จะสนใจแค่ b กับ d ถ้าเรามองไปตามมุมมอง y แท้อ่ะตามมองตามแกน x ครับแล้วก็ค่า d ก็จะเป็นใช้พีทาโกรัสได้ครับมันคือพีทาโกรัสมันใช้วิธีสามเหลี่ยมคล้ายวิธีที่ให้สไลด์มันจะเป็นวิธีการดอทเวกเตอร์กับคอสเวกเตอร์กับการคอสเวกเตอร์คูณเวกเตอร์แต่ทีนี้ถ้าเราใช้วิธีการพีทาโกรัสกับสามเหลี่ยมคล้ายมันจะง่ายกว่าครับก็แบบนี้แหละก็คือตัวนี้มาแล้วก็เราต้องการแค่หาไซน์กับคอสของ a ของอัลฟาเนาะเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าอัลฟาเป็นเท่าไหร่ครับทีนี้เราได้ส่วนนี้ละก็ถูกก็คือคอสอัลฟาก็คือ c ส่วน b แล้วก็ไซน์อัลฟาก็คือ b ส่วน b ตรงนี้เข้าใจกันหมดทุกคนเนาะจริงๆนี่คือ d คือ square root b กำลัง2บวก c กำลัง2ป่ะใช่ครับใช่ใช่เพราะมันบวกกันเท่ากับ1นั่นคือเหตุผลครูมันจะพูดนี้ลืมไปครูกำลังจะพูดว่าทำไมเหตุผลว่าตอนแรกครูถึงได้เซตอัพระบบให้เป็นเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์1หน่วยเนี่ยว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเวกเตอร์1หน่วยคือมีขนาด1หน่วยเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่ามาใช้ตรงนี้แหละก็คือมันเป็น1หน่วยเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนสเต็ปที่3เนี่ยมันจะได้เอาไปหักลบกบนี่กันแล้วเหลือเป็น a กับเป็น d ใช่ไหมครับนั่นแหละประมาณนี้อันนี้เป็นที่สุดของการพิสูจน์ถัดไปอันนี้เป็น a ครับเมื่อกี้น่าจะบอกผิดก็คือเราหามุมธรรมดาตัวนี้แต่มุมนี้จริงๆแล้วเนี่ยเบต้ามันไม่ได้เป็นเบต้ามันต้องเป็น360ลบเบต้าก็คือจริงๆเป็นลบเบต้าครับมันก็เลยทำให้ตรงนี้จริงๆตรง a ตัวบนที่เป็นลบ a ค่ะจริงๆมันต้องเป็น a นะแล้วลบ a ข้างล่างเป็นลบ a แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเบต้ามันเป็นลบมันหมุนทวนเข็มเหมือนไงเนี่ย
มันก็เลยกลับมาเป็นแบบนี้ครับใช่ไหมถ้าครูจำไม่ผิดคอสลบไซน์แซดใช่สูตรมันต้องเป็นคอสไซน์ลบไซน์คอสแต่ตอนนี้มันกลายเป็นลบเอไปถ้าเป็นเบต้าเพราะคอสมันคอสเป็นคอสลบเบต้าเป็นลบคอสเบต้าเอ๊ะไม่ใช่ก็กลับกันละคอสไซน์สี่ไซน์ลบไซน์ไซน์ลบเป็นลบไซน์คอสเหมือนเดิมคอสไซน์เด็กบอกยังอุตส่าห์เอามาทำให้ปวดหัวอีกแต่ว่านี่นะแค่นี้ CG จะประมาณแค่นี้นี่คือสิ่งที่เราเรียนไปนะติโกนนะครับเพื่อเราจะได้มาเรียน CG ตอนปี3ปี4นี่แหละเพราะในชีวิตประจำวันแทบไม่ได้ใช้ติโกนเลยเนาะใช่ไหมวีใช่ครับก็อย่างในเลคเชอร์เนี่ยที่เป็นเอามาดอทกับพวกเวกเตอร์ J กับเวกเตอร์ K ก็จะเป็นเกี่ยวกับที่เราเรียนใน linear algebra มาจะเป็นการ protection ของเวกเตอร์ครับเวกเตอร์โปรเทคชันโอ้มีโซสูตรด้วยไม่ต้องโซได้ไหมอ่ะในตัวนี้ก็ต้องเป็นลบเองใช่ลบสายลบไซน์เบต้าใช่อยู่ที่มุมมองครับว่าทวีพูดอยู่ที่มุมมองครับว่าพวกนี้ว่าเราจะมองสามมิติครับมองเป็นโปรเทคชันเพื่อสองมิติแล้วก็ทำตรีโกณมิติหรือก็คืออัตราส่วนตรีโกณมิติธรรมดาหรือว่าเราจะมองในแง่ของลีเนียร์แอลจีบราก็คือใช้เวกเตอร์เป็นหลักแล้วก็ทำการใช้วิธีของเวกเตอร์โปรเทคชันนะครับในการก็คือปลดตัวประยุกต์ของการดอทเวกเตอร์นั่นเองนะในการที่มองว่ามุมมองของเวกเตอร์ใดๆเนี่ยเป็นในทิศทางของแกน x แกน y แกน z เป็นรูปแบบไหนก็จะเป็นรูปแบบของเลคเชอร์ที่อาจารย์สอนในการที่มุมมองว่าเวกเตอร์ใดๆเนี่ยไปดอทกับเวกเตอร์ k ก็จะได้ว่าทำมุมเท่าไหร่ในการหาไซน์พวกนี้ครับก็คือการทำโปรเทคชันในทิศทางนั้นค่ะอือฮึอาจจะต้องกลับไปทบทวนลองดูนะว่าเข้าใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นการหมุนเราเรียนออนไลน์อ่ะมันเลยเห็นยากปกติเนี่ยคือขนาดครูเรียนออนไซต์ครูสอนออนไซต์ยังเด็กยังงงเลยเนาะใช่ไหมวีครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะวิธีการหมุนที่สูตรอันนี้เดี๋ยวถามใหม่อีกทีนึงก็ได้เพราะว่าต้องอธิบายหลายรอบหน่อยจริงๆแล้วถ้ามันมีแอนิเมชันมันจะดีมากแต่มันไม่สามารถสงสัยต้องทำแล้วล่ะเนาะอีกหน่อยโอเคค่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้มาเฉลยให้น้องเนาะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่วีเขียนวีโพสต์ลงในไลน์ด้วยก็ดีนะคะ